วันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ทั้งด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวกลิ่นมะนาวชนิดน้ำและซาวครีมคนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะนาวซาวครีมลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตกรุไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่นเลมอนหั่นเป็นแว่นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก